สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่61แล้วนะคะเกินครึ่งร้อยมาแล้วเนาะว่านต้นนี้มีชื่อว่านพระฤทตินปูค่ะชื่อจะฟังดูแปลกๆแต่เดี๋ยวพอดูคำอธิบายแล้วก็จะเข้าใจว่าหมายถึงชื่อนี้ต้นเป็นเถาๆเป็นข้อๆมีใบตามข้อข้อละ5ใบใบเล็กเท่าตีนปูถ้าพบแล้วลองเอามาพาดหลังปูนาถ้าขาปูนาหลุดสิ้นเป็นแท้เป็นยาฆ่าปลอดและทำเป็นทุนสิทธิ์คืออ่านตำราว่านนะช่วงแรกที่ทำให้เราสนใจและจำได้แม่นๆเนี่ยก็มีตัวที่ใช้ลองว่ามันใช่ไม่ใช่แบบเนี้ยค่ะต้นหนึ่งก็คือไผ่ดำที่เขาบอกว่าขูดฝาหม้อดินนะเนาะคือขูดฝาข้างนอกแล้วหม้อไอ้ข้างในเนี่ยหม้อที่หุงข้าวอยู่เนี่ยข้าวจะเป็นสีดำอันนั้นก็น่าทึ่งหรือว่าว่านปัดตลอดที่ทาปูนแดงข้างนึงแล้วทิ้งไว้สักพักมันจะไปแดงโผล่อีกข้างนึงอ่ะอันนั้นมันก็แปลกดีแต่มันทำให้ง่ายในการพิสูจน์ว่าถ้าไม่ได้ตามเนี้ยก็แปลว่ามันไม่ใช่ของแท้ส่วนตัวเนี้ยถึงลักษณะมันจะดูแปลกๆแต่เห็นไหมคะถ้าจะพิสูจน์ว่าใช่แน่หรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์ง่ายแต่บาปเอามาพาดหลังปูนาถ้าขาปูนาหลุดสิ้นเป็นแท้ก็คือพอเอาว่านเนี้ยมาวางไว้บนหลังปูปุ๊บเนี่ยขาปูจะหลุดออกหมดเลยทีนี้เรามาดูซิว่านในปัจจุบันเนี่ยว่านผลิตตีนปูอ่ะเขาเล่นต้นไหนกันนะคะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ลองศึกษาตามกันไปดูก็คือต้นที่เล่นปัจจุบันเป็นต้นก้ามปูหลุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าเราไม่มีต้นจริงเพราะว่ามันหาง่ายมากเลยตามท้องตลาดแต่ว่าเราชอบเลี้ยงแต่ปีกแมลงสาบซึ่งเป็นพันธุ์พืชที่มีความคล้ายกันเราก็เลยไม่ได้สะสมต้นนี้อันไหนถึงจะเห็นชัดๆเดี๋ยวเรามาทบทวนว่าเขาบรรยายว่ายังไงเนาะว่านผลิตตินปูต้นเป็นเถาเป็นข้อมีใบตามข้อข้อหนึ่งเนี่ยต้องให้ได้5ใบแล้วก็ใบเล็กๆ เท่าตีนปูเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะคะต้นที่เล่นหากันว่าว่านผลิตตินปูเป็นต้นเดียวกับก้ามปูหลุดนี่ก็ไม่น่าจะใช่ละเพราะว่าใบก้ามปูหลุดมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าตีนปูแน่นอนอะเว้นแต่เป็นตีนปูทะเลแต่ก็ไม่รู้สินะก็ดูจากคำบรรยายแล้วเราก็ลองพิจารณาดูค่ะว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นว่านต้นนี้เนาะก็ง่ายๆเลยแต่บาปใครบาปมันนะคือเอาลองไปวางไว้บนหลังปูว่าขาปูจะหลุดไหมจบตามตำราท่านว่าเนาะไม่เกี่ยวกับเราเด้อว่านต้นนี้ตำราดูว่านในพระเครื่องพระบรมธาตุไม่ได้พูดถึงเอาไว้นะคะมาดูตำรากระบินว่านฉบับสมบูรณ์สิบรรยายไว้ว่าอย่างไรว่านผลิตตีนปูลักษณะลำต้นเป็นเถาเป็นข้อๆมีใบตามข้อๆละ5ใบเล็กเท่ากับตีนปูถ้าพบเห็นแล้วต้องการดูว่าว่านนี้จะใช่ว่านผลิตตีนปูหรือไม่ให้เอาว่านนี้มาฟาดบนหลังปูนาถ้าขาปูนาหลุดว่านนี้ก็เป็นว่านที่แท้จริงสรรพคุณเป็นยาฆ่าปลอดและตำเป็นทุนสิทธิ์และทำเป็นทุนสิตำราอาจารย์ชั้นก็ไม่ปรากฏนะคะมาโผล่ที่ตำราอาจารย์เลื่อนก็บรรยายเอาไว้เหมือนกันเป๊ะถ้าเป๊ะขนาดนี้ก็แปลว่าในปัจจุบันน่าจะไม่เจอของแท้แล้วแหละไม่เจอต้นแท้แล้วนะคะส่วนจะใช่ต้นก้ามปูหลุดไม้ประดับในปัจจุบันนี้หรือไม่ก็ฝากพิจารณาดูเนาะเพราะอย่างน้อยเรามีคู่มือที่จะพิสูจน์แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ